พรเกิดเหตุศึกสายเลือดคุณจอห์นท่านผู้ชมพี่ชายแท้ๆยิงน้องชายของตัวเองจนแขนทะลุเลยอ่ะแล้วเกือบโดนลูกเมียของน้องชายด้วยสาเหตุเกิดจากเรื่องของบ่อน้ำที่ตกลงกันว่าให้เป็นบ่อน้ำส่วนกลางใช้ร่วมกันแต่ก็มีปัญหาคาซังกันมานานนะครับจนสุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะฮะปรากฏว่าพอไปแจ้งความตำรวจบอกว่าคนในครอบครัวเดียวกันคุยกันเถอะเจรจายอมความกันได้โอ้แต่นี่ถึงยิงเลยนะคะเออแต่ตัวคนเจ็บเขาบอกว่ามันไม่ได้แล้วอะต่อเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่ว่าทำขนาดนี้มันเกินไปเอาเรื่องถึงที่สุดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยทางคุณสุนทรอายุ37ปีก็มีการโชว์บาดแผลถูกยิงที่แขนซ้ายจนทะลุเลยนะครับให้นักข่าวดูเขาบอกว่าเขาถูกพี่ชายแท้ๆใช้อาวุธปืนยาวยิงได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวีจังหวัดชุมพรนะครับทางด้านของคนเจ็บคือคุณสุนทรพร้อมด้วยคุณนารีรัตน์ผู้เป็นภรรยาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ครับว่าพวกเขามีอาชีพทำสวนทุเรียนปมปัญหามันเกิดจากเรื่องของบ่อน้ำจากเดิมที่ดินแปลงนี้เป็นของพ่อของคุณสุนทรแล้วก็มีการแบ่งให้พี่ชายคนโตต่างมารดาไปเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะครับโดยพี่ชายได้ตกลงกับตนเองว่าจะขุดบ่อน้ำไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อ2บ่อประมาณ 400,000 บาทตนเองเป็นคนออกเงินจนเมื่อ 2-3 เดือนก่อนพี่ชายแท้ๆแล้วก็พี่ชายต่างมารดากับพ่อซึ่ง3คนเนี้ยเขาอยู่ฝั่งเดียวกันนะฮะมีพี่ชายแท้ๆพี่ต่างแม่แล้วก็พ่อคืออยู่ฝ่ายเดียวกันเริ่มมีปัญหากับคุณสุนทรโดยที่ไม่ยอมให้ตนสูบน้ำในบ่อไปใช้รถต้นทุเรียนที่อยู่ห่างไปประมาณ1กิโลเมตรตอนนั้นเนี่ยคุณสุนทรบอกว่าเรื่องไปถึงโรงพักเลยนะตำรวจมีการเรียกไปเจรจากันได้ข้อสรุปว่าคุณสุนทรเนี่ยสามารถใช้น้ำต่อไปได้จนกว่าพี่ชายจะจ่ายเงินค่าขุดบ่อน้ำคืนให้จำนวน 350,000 บาทตามที่เรียกร้องนะครับจนกระทั่งวันที่6เมษายนลูกชายของคุณสุนทรโทรมาหาบอกว่าทะเลาะกับปู่ตอนที่ลงไปเดินเครื่องสูบน้ำลงไปเดินเครื่องสูบน้ำเนี่ยนะครับก็เลยรีบขับรถมากับภรรยาพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะประมาณสัก10นาทีคุณสุนทรบอกว่าถูกลอบยิงมาจากใต้ต้นไม้อีกฝั่งนึงคาดว่าคนร้ายน่าจะมี2คนใช้ปืน2กระบอกยิงใส่กระสุนเนี่ยเจาะเข้าที่แขนเขาได้รับบาดเจ็บนะครับเขาบอกเคราะห์ดีเดชบุญที่กระสุนที่ยิงมาเนี่ยไม่ถูกภรรยากับลูกชาย2คนอายุ13กับ17ปีที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยฟังผู้บาดเจ็บเล่าเหตุการณ์หน่อยนะครับสวมมันเปียกๆๆๆแต่คือว่ารู้สึกนี่ผ่านหน้าน้องไปเลยคือน้องอยู่ใกล้เข้ามั้ยแต่ตอนนั้นถึงไม่รู้ว่าเข้าโดนแล้วแต่รอบแรกยิงนั่นก็รูทองก่อนแต่รูทองน่าจะยิงขึ้นฟ้าพอมันดังแรงๆต้องเป็นรูทองยาวตั้งแต่นั้นลงมาสิตัวโดดๆค่ะตัวมาตอนหลังจากนั้นแล้วเราก็รู้สึกตัวโดดรู้สึกตัวครับแล้วก็วิ่งมาที่รถมาเปิดประตูทำเป็นว่าเอาปืนแต่ว่าไม่ได้เอาปืนไม่มีปืนโอ้เนี่ยครับเข้ากับหลังตักน้ำจะเอาตอนนั้นเราเห็นคนร้ายมั้ยเห็นคนยิงไหมเห็นครับน้องผู้ชายก็เห็นคนยิงใช่ไหมครับเห็นคนห่างจากเราไกลห่างประมาณ40เมตรครับอ๋อถูกต้องคือคุณสุนทรนะคะคนเจ็บบอกว่าตอนนี้ยังติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุคุณตำรวจเนี่ยบอกว่าเขายอมความคือให้เรื่องจบเถอะเพราะว่าเป็นพี่น้องกันซึ่งเรื่องนี้ตัวคุณสุนทรกับครอบครัวมองว่าเดี๋ยวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็กังวลว่าจะถูกลอบทำร้ายอีกยังไงยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเรื่องของคดีปั๊มได้ยอมคดีอย่างเดียววายอ้อมยินยอมถ้ายินยอมพี่ชายจะไม่ทั่วแต่อ้อมจะไม่ยินยอมจะเอาถึงที่สุดคือคำว่ายินยอมนี่คือยังไงถ้ายินยอมคือว่าพี่ชายได้ไม่ทั่วไม่ถูกดำเนินคดีครับป้องให้เรายินยอมคนเดียวคือว่าลุดกับก็เราเป็นผู้เสียหายนะเราไม่ยินยอมใช่ไหมครับครับเราตอนนี้อ้อมก็ต้องระวังตัวอย่างแรงเราห่วงถึงความปลอดภัยของเราด้วยครับป้องล่าสุดเรื่องนี้คุณจอห์นท่านผู้ชมพี่ชายแท้ๆของคุณสุนทรเนี่ยไปเข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับโดยยอมรับว่าเป็นคนยิงใส่คุณสุนทรตำรวจได้แจ้งข้อหาก่อนส่งตัวฝากขังที่ศาลทันทีแต่อย่างไรก็ตามคุณสุนทรคิดว่าไม่ใช่แค่พี่ชายแท้ๆที่ก่อเหตุนะน่าจะมีพี่ชายต่างบรรดาร่วมก่อเหตุด้วยตอนนี้ยังไม่ถูกจับนะครับเลยอยากให้ตำรวจหาหลักฐานเร่งรัดดำเนินคดีเพราะเชื่อว่าพี่ชายต่างมารดาคนนี้แหละเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ